โซเชียลมีเดียกลายเป็นเครื่องมือสำคัญที่กลุ่มผู้ชุมนุมเรียกร้องประชาธิปไตยในฮ่องกงใช้เป็นตัวเชื่อมต่อระหว่างกันค่ะทั้งการระดมกำลังคนและการแจ้งข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับการชุมนุมประท้วงจนทำให้ตำรวจปราบจลาจลไม่สามารถรับมือกับการเคลื่อนไหวดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพเท่าที่ควรติดตามเรื่องนี้จากรายงานค่ะการชุมนุมประท้วงเรียกร้องประชาธิปไตยในฮ่องกงที่กำลังเกิดขึ้นอยู่ในตอนนี้หลายฝ่ายมองว่านี่คือเหตุการณ์การประท้วงครั้งรุนแรงที่สุดนับตั้งแต่ฮ่องกงได้รับเอกราชจากอังกฤษและกลับสู่ภายใต้การปกครองของจีนแผ่นดินใหญ่เมื่อ17ปีก่อนซึ่งในช่วงเวลาที่ผ่านมานั้นแม้จะมีการชุมนุมเรียกร้องประชาธิปไตยหรือต่อต้านอำนาจรัฐบาลจีนมาโดยตลอดแต่ไม่มีครั้งไหนที่มีผู้ชุมนุมมาเข้าร่วมนับหมื่นคนและส่อแววว่าจะบานปลายมากขนาดนี้สิ่งหนึ่งที่หลายคนอาจจะสังเกตได้จากการชุมนุมประท้วงดังกล่าวก็คือผู้ที่มาร่วมชุมนุมส่วนใหญ่ล้วนแล้วแต่เป็นกลุ่มนักเรียนนักศึกษาแน่นอนว่าส่วนหนึ่งมาจากสหพันธ์นักศึกษาฮ่องกงที่ได้รวมตัวและเคลื่อนไหวเรียกร้องประชาธิปไตยในฮ่องกงกันมานานแล้วแต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่านอกจากกลุ่มสหพันธ์นักศึกษาฮ่องกงแล้วก็ยังมีเด็กนักเรียนมัธยมและนักศึกษาทั่วไปที่ไม่ได้ข้องเกี่ยวกับสหพันธ์นักศึกษาฮ่องกงแต่อย่างใดก็มาร่วมชุมนุมด้วยเช่นเดียวกันและสิ่งหนึ่งที่พวกเขามีร่วมกันก็คือความกล้าและไม่หวั่นเกรงต่อการสลายการชุมนุมแม้เจ้าหน้าที่จะใช้ทั้งแก๊สน้ำตาและสเปรย์พริกไทยในการสลายการชุมนุมอย่างต่อเนื่องก็ตามนักวิเคราะห์หลายฝ่ายมองปรากฏการณ์ครั้งนี้ว่าเครื่องมือหนึ่งที่ทำให้กลุ่มนักเรียนนักศึกษาในฮ่องกงมีความมั่นใจว่าจะสามารถรับมือกับตำรวจปราบจลาจลได้ก็คือสมาร์ทโฟนพวกเขาจะรายงานความเคลื่อนไหวในพื้นที่ชุมนุมให้กับกลุ่มผู้ประท้วงคนอื่นๆทราบผ่านแอปพลิเคชันแชทชื่อดังอย่าง WhatsApp และ FireChat ซึ่งการรวมกลุ่มกันก็กระทำการผ่านแอปดังกล่าวเช่นเดียวกันโดยมีรายงานว่าเพียงไม่กี่นาทีหลังจากที่มีการโพสต์ข้อความลงไปในกลุ่มแชทดังกล่าวกลุ่มผู้ประท้วงเกือบพันคนก็ออกมารวมตัวกันเมื่อตอนเที่ยงคืนของคืนวันอาทิตย์ที่ผ่านมานอกจากนี้กลุ่มผู้ประท้วงอีกส่วนหนึ่งที่ปักหลักอยู่ในย่านมงก๊กก็ใช้วิธีการเดียวกันนี้ในการระดมผู้ชุมนุมมาเพิ่มเติมจนสามารถยึดครองพื้นที่ดังกล่าวและปิดถนนอย่างถาวรได้ซึ่งวิธีการในลักษณะนี้ทำให้ตำรวจปราบจลาจลยากที่จะรับมือเป็นอย่างยิ่งเพราะไม่สามารถคาดการได้เลยว่ากลุ่มผู้ชุมนุมจะมาเพิ่มอีกเมื่อไหร่และมีจำนวนมากเท่าใดนอกจากการแชทผ่านแอปพลิเคชันแล้วกลุ่มนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยฮ่องกงยังจัดทำ Facebook Fanpage ที่จะคอยอัปเดตความคืบหน้าสถานการณ์การชุมนุมตลอด24ชั่วโมงเนื่องจากในช่วงหลายวันที่ผ่านมามีข่าวลือเกิดขึ้นในกลุ่มผู้ชุมนุมมากมายรวมถึงข่าวที่ว่ารัฐบาลจีนจะใช้ทหารเข้าปราบปรามกลุ่มผู้ชุมนุมFacebook Fanpage นี้จึงเป็นเสมือนแหล่งรวมข้อมูลที่น่าเชื่อถือได้และผ่านการคัดกรองมาแล้วเพื่อให้ทุกคนได้เข้าถึงข้อมูลที่แท้จริงมากกว่าข่าวลือซึ่งหลังจากที่เปิดแฟนเพจไปได้ไม่นานตอนนี้ยอดกดไลค์ของแฟนเพจนี้ก็พุ่งถึง 90,000 ไลค์แล้วส่วนอีกแฟนเพจหนึ่งซึ่งจัดทำขึ้นโดยอาสาสมัครในฮ่องกงโดยใช้ชื่อแฟนเพจว่าฮ่องกง Democracy Nowซึ่งแฟนเพจนี้จะเน้นการนำเสนอข้อมูลที่ได้จากการรวบรวมจากแฮชแท็ก Umbrella Movement รวมถึงยังมีการแปลเป็นภาษาต่างๆอีกกว่า13ภาษาทั้งญี่ปุ่นเยอรมันฝรั่งเศสเวียดนามอาหรับเกาหลีและอิตาลีเป็นต้นเพื่อให้ชาวต่างชาติที่สนใจความเคลื่อนไหวของการชุมนุมในฮ่องกงสามารถร่วมเป็นส่วนหนึ่งได้โดยง่ายสิ่งที่เกิดขึ้นเหล่านี้จึงกลายเป็นเหมือนอาวุธสำคัญที่กลุ่มผู้ประท้วงโดยเฉพาะกลุ่มคนรุ่นใหม่ใช้เป็นเครื่องมือในการต่อสู้กับเจ้าหน้าที่อีกทั้งยังเป็นเสมือนกระบอกเสียงไปยังโลกภายนอกเพื่อให้คนทั่วไปได้รับรู้ถึงกระบวนการสร้างประชาธิปไตยในฮ่องกงที่เข้มข้นไม่แพ้ที่ใดในโลก